สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่องทางของเราค่ะ Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast นะคะท่านกำลังอยู่กับรายการ Market Today และแพนนทิประดาค่ะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ดีๆแบบนี้นะคะจะมาพูดคุยกันแชร์ข้อมูลความรู้ดีๆเกี่ยวกับการลงทุนนะคะหัวข้อในวันนี้ค่ะจัวหัวไว้ก่อนเลยนะคะเราจะมาพูดคุยกันวิธีการอ่านเกมให้เป็น เห็นโอกาสสร้างกําไรค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสร้างโอกาสนะคะทํากําไรนะคะและสามารถอ่านเกมวิธีการเล่นหุ้นของแต่ละเจ้ามืออย่างไรบ้างและเราจะเห็นจุดเปลี่ยนนะคะของทิศท,ทางราคาหุ้นจากการกลับตัวของราคาในช่วงเวลานั้นๆเพื่อที่เชาจ้าได้สามารถสร้างโอกาสในการที่จะซื้อหรือว่าจับจังหวะโอกาสในการที่จะขายนะคะเพื่อที่จะ เก็บกำไรได้เป็นกอเป็นกรรม,มาฝากกันแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะกลุ่มทรูพร้อมอยู่เคียงบ่าเคียงไหลคนไทยและประเทศไทยรวมฝ่าวิกฤตโควิด -19 ครั้งใหม่ไปด้วยกันค่ะ สำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งเลยนะคะเราจะมาพูดคุยการเกี่ยวกับวิธีการอ่านเกมของนักลงทุนรายใหญ่ให้ขาดนะคะถ้าหากว่าเราอ่านเกมขาดนะคะเราก็จะสามารถสร้างโอกาสทำกำไรได้ดังนั้นมาแบ่งประเภทเจ้ามือนในตลาดหุ้นไทยกันซะก่อนค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะเรียนรู้นะคะข้อมูลดีๆแบบนี้ไปกับรายการของเรา m a เ k e ต Today ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะ แต่ว่าบางครั้งบางทีอาจจะไม่ได้จับใจความเป็นชิ้นเป็นอันได้นะคะวันนี้แพนก็เลยรวบรวมมาฝากกันเลยนะคะว่าถ้าหากว่าเรามองถึงเจ้ามือในตลาดนะคะสำหรับทิศทางของตลาดหุ้นไทยหุ้นแต่ละตัวแต่ละกลุ่มมันก็จะมีเจ้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะยกตัวอย่างเช่น เราสามารถแบ่งประเภทเจ้ามือของหุ้นเนี่ยนะคะได้ตามไซส์ของตัวหุ้นถ้าเป็นหุ้นขนาดเล็กส่วนใหญ่แล้วจะเป็นใครคะที่เป็นเจ้ามือที่มีอิทธิพลสําหรับการลงทุนในหุ้นตัวนั้นๆสามารถลากราคาไปในทิศทางไหนก็ได้กําหนดราคาได้นั่นก็คือ1คือเจ้าของหุ้นนะคะยิ่งเจ้าของหุ้นมีหุ้นอยู่ในมือมากกว่า50%ในราคาต่ำๆ เจ้าของหุ้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเจ้ามือของหุ้นตัวนั้นแหละค่ะและ2ถ้าเป็นหุ้นตัวเล็กๆนะคะก็จะเป็นบรรดาเซียนหรือว่านักลงทุนรายใหญ่ๆนะคะที่มีการซื้อหุ้นอยู่ในตัวหุ้นนั้นๆในปริมาณที่มากเขาก็สามารถที่จะเป็นผู้กําหนดราคาหรือความเคลื่อนไหวของตัวหุ้นนั้นๆอ่ะนี่มองจากหุ้นไซส์เล็กกันไปก่อนนะคะทีนี้เรามาดูบ้าง ถ้าหากว่าเรามองในหุ้นที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมายกตัวอย่างเช่นหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดกลางนะคะหรือว่าหุ้นที่อยู่ในเซตฟิส่วนใหญ่แล้วเจ้ามือจะเป็นใครคะเวลาที่เขาเข้ามาซื้อขายเราจะเห็นโอกาสการเปลี่ยนแปลงของราคาค่อนข้างเยอะนะคะ เจ้ามือส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนสถาบันหรือที่เราเรียกว่ากองทุนนั่นเองค่ะกองทุนนะคะเขาก็จะมาเลือกช็อปในหุ้นที่อยู่ในเซ็ตร้อยบ้างเซ็ตฟิบ้างเซ็ตฟิเนี่ยจะมีอิทธิพลค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เราลงทุนซึ่งเป็นเงินของเราเนี่ยแหละนักลงทุนรายย่อยนะคะไปฝากให้กับบรรดาผู้เชี่ยวชาญผู้จัดการกองทุนนะคะได้ ดูแลเงินทุนของเราแล้วก็วางจังหวะกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงเวลานั้นๆเขาก็จะ เซตเป็นกรุ๊ปหุ้นนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วจะมี Market Cap ที่ดีมีปัจจัยพื้นฐานรองรับและมีความน่าสนใจในการลงทุนซึ่งหุ้นส่วนใหญ่เหล่านี้มันก็จะถูกจัดกรุ๊ปอยู่ใน Se t 50 Set 100รอยนะคะดังนั้นผู้ที่เป็นเจ้ามือในหุ้นกลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนักลงทุนในกลุ่มสถาบานันละค่ะถ้าเขาเข้ามาซื้อมากๆแนวโน้มของราคาก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้สูงและถ้าจังหวะไหนเขามองแล้วไม่มั่นใจมีการขายออกมามา,มากๆหุ้น นน่านั้ก็จะมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงใช่ไหมคะอ่ะเห็นภาพแล้วนะคะทีนี้เราไปดูต่อ ช่วงเวลานี้ที่ตลาดหุ้นไทยบูมมากๆเรียกว่าดอกไม้บานนะคะต้นไม้ผรีใบเป็นสีเขียวสะพังทั่วตลาดหุ้นไทยปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสช่วงนี้เป็นเพราะอะไรคะส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเพราะว่านักลงทุนมีความมั่นใจในสถานการณ์แต่ถ้าพูดหลักๆก็คือว่านักลงทุนที่เป็นเจ้ามือรายใหญ่ในหุ้นใหญ่ๆห,ห,หรือว่าบลูชิปของตลาดหุ้นไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเขากลับเข้ามาซื้อนั่นก็หมายความว่า ราคาหุ้นจะถูกบิ้วไปได้ค่อนข้างไกลที่พูดถึงนี้ก็คือนักลงทุนประเภทของนักลงทุนต่างชาตินั่นเองค่ะเวลาที่เขาเข้ามาซื้อสุทธิเป็นจำนวนมากๆนะคะก็จะช่วยผลักดันให้ราคาหุ้นวิ่งไปได้ค่อนข้างแรงอย่างที่เราเห็นในช่วงจังหวะวินาทีปัจจุบันนี้แหละค่ะดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกเล่นหุ้นนะคะก็แบ่งตามไซส์ได้เลยถ้าเป็นหุ้นขนาดเล็กนะคะเราก็ต้องมองว่า เจ้ามือเนี่ยนะคะเขาจะมีการเคลื่อนไหวราคาหุ้นไหมผลักดันราคาหุ้นไปทิศทางใดแล้วมันจะมีสตอรี่ไหนเข้ามาสอดรับกับหุ้นตัวนั้นๆแต่ถ้าเป็นหุ้นขนาดกลางนะคะที่ใหญ่ขึ้นหวาขนาดเล็กหน่อยคือขนาดจิ๋วๆเนี่ยหลัก ตางถ้าหากว่าเป็นหุ้นต่างประเทศเขาเรียกว่าหลักเพนนีนะคะคือไม่ถึงบาทดีเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะผลักดันได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นหุ้นไซส์กลางนะคะย่อยลงมาไม่เล็กมากก็จะเป็นนักลงทุนสถาบันนะคะและถ้าหากว่าเป็นรายใหญ่เลยก็จะเป็นหุ้นบรูชิปนะคะแล้วก็เป็นหุ้นส่วนใหญ่จะเป็นอะไรหุ้น globally นะคะที่มันก็จะเป็นวัฏจักรเศรษฐกิจเคลื่อนไหวไปตามทิศทางของมุมมองของนักทุนต่างชาติเป็นหลักนะคะดังนั้น ช่วงจังหวะเวลาเนี่ยนะคะมันก็เป็นสิ่งสําคัญและเม็ดเงินลงทุนของเจ้ามือแต่ละเจ้าที่เข้ามาในหุ้นตัวนั้นๆก็จะเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะว่าเขาจะตัดสินใจและผลักดันราคาหุ้นไปในทิศทางไหนในขณะเดียวกันเราซึ่งเป็นรายย่อยนะคะหลายๆคนบอกว่าแหมถ้าหากว่าเรารู้ก่อนก็ดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องรู้ ไปซะทุกเรื่องเพียงแต่ว่าเราสามารถใช้กราฟเทคนิคในการจับจังหวะราคาหุ้นเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็สามารถอ่านเกมได้อย่างแม่นยำด้วยวันนี้เนี่ยก็เลยนำมาฝากกันนะคะวิธีการอ่านกราฟแท่งเทียนนั่นเองค่ะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จริงๆแล้วยิ่งใหญ่นะคะเพราะอะไรนะคะอย่างที่เคยพูดไปหลายๆครั้ง คือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นนักเทคนิคที่อาศัยการใช้เครื่องไม้เครื่องมือกราฟแท่งเทียนนะคะหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมืออินดิเคเตอร์ชนิดอื่นๆส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าปัจจัยต่างๆมันซึมซับเข้าไปในราคาของหุ้นแล้วหรือปัจจัยต่างๆมันซึมซับเข้าไปในราคาสินทรัพย์นั้นๆแล้วสะท้อนออกมาเป็นอารมณ์และ ข่าวต่างๆในตัวแท่งเทียนแท่งเดียวเนี่ยแหละค่ะและแท่งเทียนแต่ละแท่งนะคะมันจะบอกบ่งบอกอารมณ์ได้เราเท้าความกันก่อนนะคะเพราะว่าเป็นนักคิดที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะเขาชื่อว่านายฮมมะมูเนหิสัตนะคะซึ่งเป็นเพียงแค่ เศรษฐีจะบอกว่าเป็นเศรษฐีใช่ไหมเป็นคนญี่ปุ่นคนนึงนะคะที่เขากลายเป็นอภิมหาเศรษฐีได้ในเวลาไม่นานเขาเป็นพ่อค้าขายข้าวค่ะแล้วเขาก็ศึกษาดูว่าเอ๊ะทำไมช่วงจังหวะเวลาที่เขาขายข้าวเนี่ยบางครั้งขายได้ราคาไม่ค่อยดีบางครั้งบางช่วงราคาดีมากๆเขาก็เลยคิดเป็นแพทเทิร์นตัวแท่งเทียนนี้ขึ้นมานะคะซึ่งมันก็จะไปสัมพันธ์กันนะคะกับแนวโน้มของ ฤดูกาลนะคะและก็ความต้องการสินค้าในช่วงจังหวะเวลาต่างๆจนกระทั่งสามารถบ่งบอกออกมาเป็นอารมณ์ของกราฟแท่งเทียนได้นะคะดันงนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาดูกันค่ะว่าในภาพของแท่งเทียงหนึ่งแท่งเนี่ยนะคะเราสามารถเห็นอะไรจากมันได้บ้างนะคะเริ่มต้นก่อนเลยนะคะขอเข้าสู่กระดานดำนะคะอันนี้ขอบอกเป็นจังหวะให้กับโปรดิวเซอร์ปอมของเรานะคะอ่ะ นี่นะคะเป็นกระดานดําที่เราให้เห็นนะคะว่ากราฟแท่งเทียนแพนก็แยกสีออกมาเลยแล้วกันเนาะถ้าหากว่าเป็นสีเขียวนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะสีเขียวนะคะถ้าเป็นตัวสีเขียวหมายความว่ากราฟตัวนั้นราคาขึ้นนั่นหมายความว่าที่ราคาเปิดนะคะเปิดที่ระดับราคาต่ำและสามารถปิดได้ในราคาที่สูงกว่านะคะทำให้ราคาของ กราฟแท่งเทียนนั้นบ่งบอกว่ามีคนต้องการซื้อมากมากกว่ามีคนต้องการขายนะคะซึ่งมันอาจจะวิ่งเป็นแท่งเทียนแท่งเต็มๆนะคะหรือว่าอาจจะมีไส้แบบนี้ไส้นั่นก็หมายความว่าราคาเนี่ยจากเดิมเนี่ยเปิดจากระดับราคานี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็วิ่งขึ้นไปนะคะแล้วมันก็จะมีจังหวะที่คนอาจจะมองว่าราคามัน ไม่ได้สมเหตุสมผลนะคะที่จะไปอยู่ที่ระดับหายก็มีแรงเทขายออกมานั่นหมายความว่าตัวไส้เนี่ยนะคะเราสามารถบ่งบอกได้เป็นอารมณ์ของใครคะอารมณ์ของคนที่ต้องการอยากจะขายนะคะเป็นอารมณ์ของคนที่อยากขายนี่อันนี้นะคะอยากขายนะคะอันนี้เนี่ย ตัวไส้ก็เป็นอารมณ์ของคนที่บอกว่าอยากซื้อนะคะอ่านะคะแล้วคนที่อยากซื้อสามารถเอาชนะคนที่อยากขายได้ราคามันก็เลยปิดเหนือระดับที่เปิดนะคะเข้าใจเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูบ้าง ถ้าหากว่ากลับกันนะคะเป็นกราฟแท่งเทียนสีแดงที่เราเห็นในตลาดหุ้นไทยนะคะเราก็จะรู้เลยว่าราคาเปิดเปิดที่ระดับราคาสูงนะคะนี่คือราคาเปิดนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมาปิดในราคาที่ต่ำกว่าราคาเปิดนั่นหมายความว่าอะไรคะมีคนอยากขายมากกว่าที่จะมีคนอยากซื้อ ใช่ไหมคะมีคนอยากขายมากกว่าที่จะมีคนอยากซื้อนะคะและไอ้ตัวกราฟแท่งเทียนนี้นะคะพอมันเรียงเป็นแท่งๆแท่งๆขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือว่าขาลงมันจะบ่งบอกว่าณนะปัจจุบนันนี้นักลงทุนในตลาดมีความต้องการซื้อหรือมีความต้องการขายในราคาหุ้นตัวนั้นๆมากหรือน้อยแตกต่างกันนะคะถ้าหากว่ามันเป็นแพทเทิร์น ที่เป็นหุ้นราคาขาขึ้นนะคะอ่าอันนี้ขออนุญาตใช้นะคะเป็นสีขาวนะคะอาจจะเห็นเป็นแท่งๆแ,แบบนี้เนาะนะคะคือถ้าหาว่ามันเป็นแท่งแบบนี้เนี่ยต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆบ่งบอกอะไรคะบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนใช่ไหมคะอ่าอันนี้ใครๆก็อ่านได้นะคะราคาหุ้นสามารถที่จะทําให้จุดต่ําสุดของราคานะคะขึ้น คือสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็หมายความว่ายังมีคนต้องการซื้อในราคาที่แพงขึ้นและแพงขึ้นและแพงขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่ามันเป็นขาลงหลักนะคะอ่าขอเอาเป็นต่างสีจะได้เห็นชัดถ้าเป็นขาลงนะคะนั่นหมายความว่าคนเนี่ยรู้สึกว่ากังวลใจอยากจะขายลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นนะคะ มันก็จะมีแท่งเทียนที่ราคาไหลลงอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะอ่าพอจะเห็นชัดเนาะในระหว่างทางแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องบอกคุณผู้ชมแล้วล่ะว่ามันอยู่ในแนวโน้มไหนนะคะเพราะเราสังเกตเห็นได้จากการจากรอยต่อของแท่งเทียนแท่งต่อแท่ง สู่แท่งต่างๆนะคะที่จะเป็นแนวโน้มขึ้นหรือลงอ่าแต่ทีนี้เนี่ยเราจะให้มาดูเนื่องจากว่าตัวกราฟแท่งเทียนนี่มันต้องใช้หลายสีระบายนะแพงก็ขออนุญาตเขียนไว้ก่อนเลยนะคะจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนนะคะที่นํามาวันนี้เนี่ย จะบอกว่าใช้แล้วได้ผลเห็นจริงนะคะบางคนอาจจะรู้สึกสับสนกับหลากหลายอินดิเคเตอร์ที่เคยแนะนำกันมานะคะแต่คุณผู้ชมสามารถอ่านความรู้สึกของคนทั่วโลกนะคะหรือแม้กระทั่งนักลงทุนที่ลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยผ่านเจ้าตัวกราฟแท่งเทียนได้เพียงแค่ แห่งเดียวนะคะนั่นหมายความว่าเวลาที่เรามองเห็นภาพการลงทุนทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยหรือว่าทองคําหรือจะเป็นน้ํามันนะคะหรือว่าเป็นสกุลเงินนะคะต้องบอกว่า เขามาจากอารมณ์ของนักลงทุนทั่วโลกนะคะผ่านบรรดาเฮสฟันผู้จัดการกองทุนระดับใหญ่นะคะอย่างถ้าหากยกตัวอย่างก็จะเป็นใครอะ่ะโกลแมนแซกธนาคารกลางของประเทศต่างๆนะคะที่เขามีการลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนทองคําหรือแม้กระทั่งตัวหุ้นต่างๆเนี่ยนะคะเราสามารถอ่านอารมณ์ความรู้สึกของเขาเหล่านั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้ามือผลักดันราคาสินทรัพย์เหล่านั้นได้ผ่านเจ้าตัวกราฟแท่งเทียนนี้แหละคะ่ะ ดังนั้นนะคะเราก็สามารถนำมาใช้กับการอ่านอารมณ์และความรู้สึกของนักลงทุนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะที่เขาลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นไทยไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะผ่านกราฟแท่งเทียนเพียงแค่แท่งเดียวเช่นเดียวกันแหละคะ่ะดังนั้น ช่วงจังหวะเวลาอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะคะแผนแชร์ข้อมูลกันไปก็คือว่าถ้ามันเป็นขาขึ้นตลอดนะคะคือมันเรียงเป็นแท่งสวยงามวิ่งขึ้นตลอดเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องไปอ่านหรอกเพราะว่ารู้มันยังเป็นขาขึ้นนะคะเช่นเดียวกันกับถ้าหากว่ามันเรียงเป็นแท่งไล่ลงมาตลอดเนี่ยดูยังไงก็รู้มันเป็นขาลงนะคะเราก็ไม่ต้องไปอ่านหรอกนะคะว่ามันจะเป็นแนวโน้มขาลงหรือขาขึ้นเพราะมันแสดงชัดเจนใช่ไหมคะแต่เราอยากรู้ว่าอะไรคะอยากรู้ว่า ณนะจุดที่มันกำลังขึ้นสิ้นสุดทางขึ้นแล้วหรือยังกับณนะจุดสิ้นสุดทางลงมันเป็นจุดสิ้นสุดขาลงแล้วหรือยังใช่ไหมคะดังนั้น ดูที่กระดานดํากันค่ะแหมชอบใจจังเลยนะนักลงทุนหลายๆท่านนะคะที่หรือว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาคุยกับเรานะบอกว่าทําไมต้องขึ้นกระดานดําขึ้นกระดานดําจะได้เห็นชัดดีนะคะอ่ะเรามาดูนะคะแผนแยกแพทเทิร์นนี้ไว้เลยนะคะใครขี้เกียจที่จะว่าตามก็แคปหน้าจอไว้เลยนะคะหรือจะลองเอาไปใช้หาดูถามครู Google นะคะก็สามารถหาได้แต่ว่าแพนเนี่ยขอเอาย่อมาเพื่อที่จะอธิบายให้เห็นชัดมากขึ้น อย่างที่เห็นอยู่นี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีวิธีเรียกแตกต่างกันไปสลับกันในขาขึ้นและขาลงวันนี้เนี่ยให้เป็นตัวที่ดูแล้วเห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นจุดกลับตัวระหว่างขาขึ้นหรือว่าขาลงนะคะเดี๋ยวครั้งหน้า จะมาสอน turning point ด้วยนะ้นะคะออวิธีการมองขาขึ้นหรือขาลงนะคะเจ้าตัวสีเขียวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะอยู่ฝั่งขาขึ้นนี้เขาเรียกว่า hammer นะคะแล้วอยู่ฝั่งขาลงเป็นสีชมพูนี้เขาเรียกว่า inverted hammer นะคะหรือว่าจริงๆแล้วเป็นเรียกว่าค้อนก็ได้นะคะซึ่ง มันมีโอกาสนะคะเกิดขึ้นคือถ้าหากว่าตัวสีชมพูนี้เนี่ยนะคะบางทีเขาก็เรียกว่าแฮมเมอร์อ่าแฮมอินเวอร์ชั่แฮมเมอร์นะคะหรือว่าชูตติ้งสตาร์ชูตติ้งสตาร์โอ้ฟังเห็นแล้วเห็นภาพชัดเนาะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือแฮมเมอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นคอนทุบลงมานะคะแล้วมันเกิดขึ้นในแนวโน้มขาลง ลงมาแหละนะคะแต่ว่ามันมีแรงซื้อผลักดันอยู่นั่นหมายความว่ามันกําลังจะถึงจุดกลับตัวแล้วลองไปสังเกตดูกราฟดูได้นะคะว่าเออใช่หรือเปล่านะคะซึ่งในจังหวะแบบนี้นะคะมันมีวิธีการดูที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเห็นในรูปแบบนี้ก็ได้หรือเป็นรูปแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ ยิ่งเห็นเลยว่ามีแรงซื้อผลักดันอยู่ด้านล่างนะให้วิ่งขึ้นนะคะนี่แหละค่ะคือจุดกลับตัวในทิศทางขาลงแล้วแนวโน้มกำลังจะเป็นขาขึ้นเช่นเดียวกันนะคะกับ Shooting Star มันก็บอกแล้วอ่ะมันเป็นดาวตกนะนะคะมันกําลังฟิวตกลงมาคือมีแรงขายรออยู่ที่ด้านบนมักจะเกิดที่แนวต้านนะคะ แล้วก็มีแรงขายลงมายิ่งหางยาวเท่าไหร่ยิ่งหมายความว่ามีแรงที่ต้องการอยากจะขายมากเท่านั้นนะคะบ่งบอกว่าไอที่ขึ้นขึ้นอยู่มาเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงว่าจะเป็นแนวโน้มขาลงแล้วนะคะทีนี้มาดูต่อตัวที่สองเขาเรียกว่าโดจินะคะหรือว่าเครื่องหมายกาก,กบาทแบบนี้นะคะไม้กางเขนก็ได้ โดจิก็ได้นะคะเครื่องหมายกากบาทก็ได้นะคะมันเป็นจุดบ่งบอกเหมือนกันนะคะถึงทิศทางของการกลับตัวของราคาซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเกิดจากจุดที่สิ้นสุดทางลงกับสิ้นสุดขาขึ้นนะคะเป็นจุดกลับตัวที่บอกได้ค่อนข้างชัดอยู่พอสมควรนะคะหรือถ้าหากว่ามันอยู่ระหว่างทางนะคะมันอาจจะเป็นตัวบ่งบอกว่ามันกําลังจะอยู่ในช่วงของการพักตัวเคลื่อนไหวในกรอบของราคาก็ว่ากันไปนะคะ สามฮารามิค่ะฮารามิเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าคนท้องนะคะคือลงมาเนี่ยมันยังไม่ได้บ่งบอกชัดเจนหรอกว่ามันกําลังจะเป็นขาขึ้นแต่ให้จับสังเกตเอาไว้ค่ะเพราะอะไรนะคะขาลงที่มันกําลังลงมาเนี่ยลงมาฟือ้อย่างนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่ามันเกิดโด เกิดแท่งเทียนสีเขียวเล็กๆนะคะอยู่ตรงกลางหมายความว่าเอ้ยมันมีแรงที่คนอยากจะซื้อแล้วเห็นว่าราคามันลงมามากเกินไปนะคะจังหวะแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะเกิดโอกาสนะคะในการที่จะเป็นขาขึ้นหรือว่าจุดกลับตัวได้ยิ่งถ้าหากว่ามันถูกคอนเฟิร์มด้วยโดจินะคะแล้วมีแท่งที่จะขึ้นต่อโอ้โหนี่ เดี๋ยวมันจะเป็นแพทเทิร์นอื่นๆนะคือให้สังเกตดูได้นะคะมันก็จะเป็นจุดกลับตัวในแนวโน้มที่กำลังจะผลักดันให้ราคาขึ้นเป็นช่วงสั้นเรียกว่ารีบาวหรืออาจจะเป็นช่วงการกลับตัวใหญ่แล้วแต่จังหวะของราคาหุ้นตัวนั้นๆนะคะและเช่นเดียวกันค่ะถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นในทิศทางขาลงขึ้นมาอยู่ดีๆนะคะสีเขียวสดใสเลยและอยู่ดีก็เกิดแท่งสีแดงเล็กๆอยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะอ้าว มันอุ้มลูกคนที่อยากจะลงลงมานี่นานะคะก็ให้สังเกตว่ามันเป็นจุดกลับตัวไหมถ้าหากว่ามันถูกคอนเฟิร์มด้วยโดจินะคะเป็นแท่งสีชมพูนะอาจจะเป็นแท่งอะไรก็แล้วแต่อะนะคะ มันก็จะถูกคอนเฟิร์มนะคะว่ามันแนวโน้มนั้นอาจจะเป็นขาลงแล้วนะคะเนี่ยนะคะก็เป็นวิธีการหนึ่งอ่ะทีนี้เรามาดูอีกรูปแบบแพทเทิร์นหนึ่งเขาเรียกว่า dark cloud นะคะก็คือว่าตัวราคาหุ้นเนี่ยตรงเนี้ยนะคะจากที่มันไหลลงมาอยู่ดีๆนะคะปรากฏว่าราคาของแท่งถัดไปเปิดต่ำแหละก็คือมันยังมีคนอยากจะขายอ่ะนะคะแต่สุดท้ายแล้วแรงซื้อเนี่ยมันสามารถเอาชนะ เอาชนะแท่งก่อนหน้าได้คือมันสามารถขึ้นมายืนเกินครึ่งหรือว่าเกินราคาครึ่งหนึ่งของแท่งก่อนหน้าได้เนี่ยนะคะมันก็เรียกว่าจุดที่กําลังจะเริ่มมีการกลับตัวและในทิศทางขาลงก็คิดเช่นเดียวกันนะคะขึ้นมาอยู่ดีๆนะเปิดสูงคือเหมือนมีคนอยากจะซื้อต่อแต่สุดท้ายแล้วแรงซื้อพ่ายแพ้แรงขายนะคะก็เกิดพลยซิงนะคะอ่ะเขาเรียกว่าเพียรซิง ะ,ะ p i r r i n n g ก็เป็นแนวโน้มขาลงอันนี้ก็เป็นจุดกลับตัวอีกแบบหนึ่งนะคะและรูปแบบที่5เขาเรียกว่า En G u l f i n g นะคะ e n g u ก i n n g นะคะหรือว่าแท่งกลืนกินนั่นเองค่ะแท่งกลืนกินนี่ยิ่งเห็นได้ชัดเลยนะคะลงมาอยู่ดีๆนะคะเกิดแท่งสีเขียวนะคะที่กลืนกินตัวข้างหน้าคล้ายๆคนท้องเลยเนาะแต่อันนี้มันเป็นตัวบ่งบอกจุดกลับตัวที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะคือมาเห็นแท่งสีเขียวๆนะคะอ้าว ถึงจุดกลับตัวแล้วนี่นะคะแล้วมันสามารถเกินกินคือแรงขายพ่ายแพ้ต่อแรงซื้อนะคะก็มีแนวโน้มว่ามันจะขึ้นใช่ไหมคะนี่เขาเรียกว่าแรงขายพ่ายแพ้ต่อแรงซื้อแล้วนะคะและเช่นเดียวกันนะคะกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือแรงซื้อขึ้นมาอยู่ดีๆนะคะก็ดันพ่ายแพ้แรงขายใช่ไหมคะ,ะเห็นภาพชัดนะคะว่าสามารถที่จะใช้ในการดูจุดกลับตัวได้ทีนี้ สอนเพิ่มอย่างที่แพนบอกไปนะคะว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าไอ้ตัวพวกนี้มันจะเป็นจุดกลับตัวที่แท้จริงในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงนะคะ วิธีการก็คือให้ศึกษาจากอดีตนะคะเราสามารถดูจากแนวรับแนวต้านของราคาหุ้นานั้นๆได้และสามารถที่จะดูจุดที่เรียกว่าอาจจะเป็น turning point นะคะหรือว่าจุดเปลี่ยนของราคาในอดีตนะคะที่พอมันมาถึงณจุดนี้คุณผู้ชมอาจจะศึกษาแล้วก็เห็นภาพได้ว่าอ๋อพอมันเลยจุดนี้ปุ๊บมันเปลี่ยนแนวโน้มทันทีนะคะแล้วมาเกิดตัวแท่งเทียนที่คนเฟ f i r มอีกว่ามันกำลังจะกลับตัวแล้วนะ คุณผู้ชมก็สามารถที่จะตัดสินใจในการเลือกทิศทางใดทิศทางหนึ่งกับพอร์ตการลงทุนของท่านได้แล้วค่ะนี่ก็คือวิธีการหนึ่งนะคะที่นำมาแชร์กันนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยจะอ่านเกมในอีกหลากหลายรูปแบบเลยนะที่จะสามารถทำให้คุณผู้ชมสามารถชนะกราฟและกลายเป็นผู้ที่สามารถสร้างกำไรจากการลงทุนโดยเพียงแค่อ่าน ใช้แค่กราฟแท่งเทียนเท่านั้นนะคะและตัวนี้เนี่ยนะคะก็สามารถใช้เป็นตัวคอนเฟิร์มคือคลิปก่อนหน้าเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปก่อนหน้าเนี่ยอาจจะขาดหายไปในช่วงสุดท้ายนะคะมันก็เป็นจุดคอนเฟิร์มเหมือนกันนะคะว่าเราสามารถอ่านเกมได้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะคะจากแนวโน้มของกราฟแท่งเทียนเดี๋ยวครั้งหน้าแล้วกันเนาะเราจะเอาเรื่องที่ขาดหายไปในคลิปท่อนสุดท้ายนะคะของคลิปคราวที่แล้วมารวมกับเรื่องใหม่ เพื่อที่จะทําให้คุณผู้ชมสามารถสร้างกําไรและชนะในตลาดหุ้นไทยได้แข็งแกร่งกว่าเดิมแล้วค่ะฝากเอาไว้นะคะสําหรับวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ